ลองมาดูตัวอย่างแรกนะครับให้หารูปพรรณของ y เท่ากับ sec x หารด้วย1บวก tan x นะครับซึ่งจะเห็นว่าฟังก์ชันทั้ง2ตัวนี้มันกำลังหารกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยใช้สูตรดิฟผลหารนะก็เหมือนเดิมนะครับก็คือล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างส่วนด้วยล่างยกกำลัง2นะตัวล่างก็คือเป็น1บวก tan x นะครับดิฟบนก็คือดิฟ sec นะครับถ้าจำได้นะครับดิฟ sec ได้เป็น sec tan นะครับเป็นตัวนี้นะเพราะฉะนั้นดิฟบนนะครับก็คือดิฟเซกได้เซกแทนเซกเอ็กซ์แทนเอ็กซ์แล้วก็ลบกับบนนะครับก็คือเซกเอ็กซ์แล้วก็ดิฟล่างนะครับก็ดิฟ1ได้0นะครับดิฟแทนได้เป็นเซกยกกำลัง2ก็ใช้สูตรนี้นะครับก็จะได้กลายเป็น0บวกกับเซกยกกำลัง2 x หารด้วย1บวกแทน x ทั้งหมดยกกำลังสองนะครับก็ตามสูตรผลหารนะครับหารด้วยล่างยกกำลังสองที่เหลือตรงนี้ก็เหลือแค่ทำการจัดรูปนะครับก็คูณรุยเข้าไปนะครับก้อนนี้ก็คูณรุยเข้าไปเนาะก็จะได้กลายเป็น sec x แทน x บวกกับ sec x แทนกำลังสอง x ลบกับ sec กำลังสาม x หารด้วย1บวกแทน x ทั้งหมดกำลังสองนะครับก็จะเห็นเซก x เป็นตัวร่วมนะครับก็ดึงเซก x ออกมาข้างในก็จะเหลือเป็นแทน x บวกกับแทนกำลัง 2x ลบกับเซกกำลัง 2x หารด้วย1บวกแทน x ทั้งมวลกำลัง2นะครับทีนี้เรายังคงสามารถจัดรูปเพิ่มได้อีกนิดนึงนะครับก็คือว่าจากคุณสมบัติของเอกลักษณ์ตรีโกณนะครับก็คือไซน์กำลัง 2x บวกกับคอสกำลัง 2x ซึ่งมีค่าเท่ากับ1นะเพราะฉะนั้นผมก็ทำการหารไอ้เจ้าเอกลักษณ์ตรีโกณตัวนี้ด้วยคอสกำลัง2นะครับก็จะได้กลายเป็นแทนกำลัง 2x บวกกับ1เท่ากับเซกยกกำลัง 2x นั่นเองนะครับดังนั้นจากสมการตัวนี้ผมจะได้ว่าแทนกำลัง 2x ลบกับเซกกำลัง 2x จะมีค่าเท่ากับลบ1นะครับเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าสมการอันสุดท้ายเนี่ยนะครับผมก็จัดรูปเพิ่มอีกนิดนึงก็จะได้ไอ้เจ้าก้อนนี้ทั้งหมดนะครับเป็นลบ1เรียบร้อยนะครับต่อมานะครับให้หาอนุพันธ์ของ y เท่ากับ sin แล้วก็ x กำลัง2นะครับการเขียน x กำลัง2แบบนี้กำลัง2ตรงนี้เนี่ยกำลัง2มันไปตกอยู่ที่ x นะครับเพิ่มเติมนิดนึงนะครับก็คือว่าบางคนสับสนนะครับการที่เราเขียนแบบนี้หมายความว่ากําลังสองมันไปตกอยู่ที่ x นะครับเป็นไซน์ที่มุมข้างในก็คือ x กําลังสองแต่ถ้าเราอยากให้กําลังสองมันไปอยู่ที่ไซน์เราจะเขียนแบบนี้นะครับไซน์กําลังสองแล้วก็ x นะซึ่งแบบนี้จะหมายความว่าไซน์ x แล้วก็ทั้งก้อนเนี่ยยกกําลังสองนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการหาอนุพันธ์ตัวนี้เรามีสูตรดิฟไซน์แล้วแต่เรามีสูตรดิฟไซน์ที่มุมข้างในเป็นตัว x นะครับซึ่งดิฟไซน์จะได้คอสเพราะฉะนั้นการหาอนุพันธ์ตัวนี้เราต้องใช้กฎลูกโซ่เข้ามาช่วยนะเพราะฉะนั้นหาอนุพันธ์ก็ดิฟตัวนอกก่อนนะครับฟังก์ชันตัวนอกก็คือฟังก์ชันไซน์นั่นเองนะดังนั้นดิฟไซน์ก็จะได้คอสนะครับแล้วมุมข้างในก็เหมือนเดิมแล้วก็อย่าลืมดิฟไซน์ด้วยนะครับดิฟไซน์ก็คือ x กำลัง2นั่นเองซึ่งดิฟ x กำลัง2ก็จะได้กลายเป็น 2x นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ได้คำตอบตามนี้นะครับคืออาศัยกฎลูกโซ่เข้ามาช่วยตัวอย่างถัดมานะครับ y เท่ากับ x คูณอยู่กับ r คอร์ดของ square root x ขออ้างสูตร r คอร์ดหน่อยนะครับดิฟ r คอร์ด x นะครับจะได้เป็นลบของ1ส่วนด้วย1บวก x ยกกำลัง2นะครับเขียนโน้ตเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ y เนี่ยมันเป็นก้อน2ก้อนคูณอยู่ก้อนแรกเป็นก้อนเล็กๆก็คือตัว x นะครับอีกก้อนหนึ่งก็คือเป็น r คอร์ดนะเพราะฉะนั้นมันคูณกันอยู่เราก็ต้องใช้สูตรดิฟผลคูณนะก็จะได้ว่า y พรามเท่ากับหน้าแล้วก็ดิฟตัวหลังนะครับก็ดิฟ r คอร์ดนะครับได้กลายเป็นลบของ1ส่วนด้วย1บวกกับก้อนข้างใน r คอร์ดเนี่ยยกกำลัง2ก็คือ square root x ทั้งหมดตรงนี้ยกกำลัง2แล้วก็อย่าลืมที่จะดิฟไซด์ด้วยนะครับก็เป็นดิฟ square root x ส่วนด้วย x ตามนี้อันนี้คือหน้าดิฟหลังอย่างเดียวนะครับต่อมาบวกกับตัวหลังก็คือ r cot ของ root x
ดิฟตัวหน้าก็ดิฟ x ได้1นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เขียนแค่1แบบนี้เนาะอ่ะทีนี้ที่เหลือก็ดิฟสแควร์รูท x เหมือนเดิมนะครับสแควร์รูท x ตรงนี้ผมมองเป็น x ยกกำลังเศษ1ส่วน2เพราะฉะนั้นดิฟ x กำลังเศษ1ส่วน2ก็ได้กลายเป็นเศษ1ส่วน2คูณอยู่กับ x ยกกำลังลบเศษ1ส่วน2นะครับก็เอามาแทนค่านะครับก็จัดรูปไปเลยนะครับตรงนี้ square root x ทั้งหมดกำลังสองก็ได้เป็น x นะครับแล้วก็dip root x ก็ได้เป็นเศษ1ส่วน2 x ยกกำลังลบเศษ1ส่วน2บวกกับ arc chord ของ root x นะก็จะจัดรูปเพิ่มอีกนิดนึงนะครับก็จะได้เป็นลบเศษ1ส่วน2ของ1บวก x ด้านบนก็จะกลายเป็น square root x บวกกับอาร์คอร์ดรูทเอ็กซ์นะครับถัดมานะครับจงหาอนุพันธ์อันดับที่27ของ y เท่ากับ cos x ก็อันนี้เป็นโจทย์อนุพันธ์อันดับสูงนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นอันดับที่สูงอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองมาดิฟกันก่อนเรารู้แล้วแหละว่าดิฟไซด์ได้ cos ดิฟ cos ได้ลบไซด์มันดูกลับไปกลับมานะครับเพราะฉะนั้นเราลองดูซิว่าถ้าเราลองไปหาอนุพันธ์ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าที่ทำให้เราหาอนุพันธ์อันดับที่27ได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองดิฟดูนะครับจากเริ่มต้นนะครับ y เท่ากับ cos x ดิฟ1ทีนะครับดิฟ cos ได้ลบไซด์ต่อมาเราก็หาอนุพันธ์อันดับที่2ก็ลบลอกมาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ดิฟไซด์จะได้ cosต่อมาอนุพันธ์อันดับที่3ก็ลบลอกมาเหมือนเดิมดิฟคอสได้ลบไซน์ลบเจอลบก็กลายเป็นบวกนะครับหายไปก็จะเหลือแค่ไซน์ x ต่อมานะครับดิฟซ้อนไปอีกนะครับก็เป็นอนุพันธ์อันดับที่4ซึ่งดิฟไซน์ก็จะได้คอสปรากฏมันกลับมาที่ตัวโจทย์นะครับเนาะเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราหาอนุพันธ์อันดับที่5มันก็จะกลับมาที่ลบไซน์อันดับที่6อันดับที่7แล้วก็อันดับที่8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26และก็27นะครับอนุพันธ์อันดับที่27ก็เลยตกอยู่ที่ฟังก์ชันไซน์นะครับนะก็เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าอนุพันธ์อันดับที่27ของฟังก์ชันคอสนะครับก็จะมีค่าเท่ากับฟังก์ชันไซน์หรือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราสังเกตนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าไอเนี้ยมันมีลูปมันจะวนทำซ้ำทุกๆดิฟครบ4ครั้งนะครับดังนั้นถ้ามันมีลูปแบบเนี้ยนะครับมีการวนแบบเนี้ยเทคนิคอันนึงที่เราทำได้นะครับก็คือเราเอาอันนี้มันเป็นลูปนึงมี4ตัวนะครับเราก็เอา4ไปหาร27นะครับซึ่งเราก็จะได้6บวกกับ3ส่วน4ถูกไหมเนาะทีเนี้ยวิธีการก็คือว่าอ๋อเรามาดูไอเจ้าตัวนี้ครับตัวเศษอ๋อมันเหลือเศษ3เพราะฉะนั้นไออนุพันธ์อันดับที่27เนี่ยนะครับถ้าเราดิฟไปเนี่ยมันวนครบตรงเนี้ยครบไอ้เจ้าตรงเนี้ย6รอบด้วยกันแล้วมันก็จะเหลือเศษ3ก็คือ1 2แล้วก็3นะครับดังนั้นมันก็จะตกอยู่ที่ฟังก์ชัน sin x นั่นเองนะครับตัวอย่างถัดมานะครับก็จะเป็นโจทย์ปัญหาเขาบอกว่าวัตถุเนี่ยถูกแขวนไว้ที่ปลายสปริงนะครับในแนวตั้งถูกดึงออกมา4เซนติเมตรจากจุดที่สมดุลและถูกปล่อยที่เวลาที่ t เท่ากับ0นะครับตำแหน่งของวัตถุเนี่ยสามารถอธิบายได้ด้วยฟังก์ชันตัวนี้จงหาความเร็วและความเร่งเพื่อมาวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของวัตถุนะครับก็ความเร็วก็คืออนุพันธ์ของระยะทางแล้วก็ความเร่งก็คืออนุพันธ์ของความเร็วถูกไหมครับดังนั้นผมก็เลยทำการดิฟไอเจ้าฟังก์ชันระยะทางนะครับก็ความเร็วจะเท่ากับ s prime นะซึ่ง s prime ก็คือ4 cos t นะครับ4เป็นค่าคงที่ลอกมา cos dip cos ได้เป็นลบ sin ต่อมาหาความเร่งนะครับความเร่งก็คือ dip ความเร็วลบ4เป็นค่าคงที่ลอกมานะครับแล้วก็ dip sin อันนี้ก็จะได้ cos t เพราะฉะนั้น เราเอาความเร็วความเร่งพวกนี้มาวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของวัตถุผมขออนุญาตวาดกราฟระหว่างระยะทางความเร็วแล้วก็ความเร่งนะครับซึ่งถ้าวาดกราฟเริ่มต้นนะครับเราดูที่ฟังก์ชัน s ก่อนนะฟังก์ชัน s เนี่ยก็คือที่ t เท่ากับ0
cos มีค่าเท่ากับ1นะครับเพราะฉะนั้นวัตถุเนี่ยมันเริ่มต้นอยู่ที่ระยะที่4หน่วยนะครับแล้วก็ค่า cos เนี่ยมันก็จะค่อยๆลดลงนะครับอันนี้เมื่อ t เท่ากับ0นะแล้วก็เป็นตรงนี้ก็จะเป็นไพส่วน2แล้วตรงนี้ก็จะเป็นไพตรงนี้เป็น3ไพส่วน2แล้วตรงนี้ก็จะเป็น2ไพไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นวัตถุก็จะวิ่งในลักษณะแบบนี้ตรงนี้เป็น4หน่วยนะครับต่อมาสำหรับความเร็วนะครับที่วินาทีที่0ไซน์0มีค่าเท่ากับ0นะครับเพราะฉะนั้นความเร็วจะเริ่มต้นที่จุด00นะครับทีนี้ถ้าไซน์ไพส่วน2เนี่ยนะครับมันมีค่าเท่ากับ1ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าอันเนี้ยข้างหน้าเนี่ยมันคูณด้วยลบ4ดังนั้นที่เวลาเท่ากับไพส่วน2เนี่ยความเร็วเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับลบ4เนาะดังนั้นมันก็จะวิ่งลงมาแบบนี้แล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะเป็นความเร่งความเร่งก็เป็นในทางตรงกันข้ามเลยครับเครื่องหมายมันตรงกันข้ามกับฟังก์ชัน s นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเหมือนกับสะท้อนกับแกน x นั่นเองนะครับดังนั้นความเร่งก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้ก็เป็นความเร่งนะครับอันนี้เป็นระยะทางและอันนี้ก็จะเป็นความเร็วนะครับซึ่งจากกราฟตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าวัตถุเนี่ยออกสตาร์ทด้วยความเร็วเท่ากับ0นะครับซึ่งอยู่ที่จุดสูงสุดพอดีนะครับจุดที่มีระยะมากที่สุดนะครับแล้วก็วัตถุเนี่ยมันจะเด้งขึ้นเด้งขึ้นเด้งลงเด้งขึ้นเด้งลงนะครับความเร็วของวัตถุก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปเหมือนกันนะครับทีนี้ความเร็วของมันเนี่ยจะสูงสุดตรงจุดที่มันเป็นสมดุลเลยครับแล้วก็ความเร็วก็จะค่อยๆลดลงอีกครั้งหนึ่งพอความเร็วลดลงจนเป็น0เนี่ยมันเป็นจุดที่ระยะทางเนี่ยมันต่ําสุดนะครับต่ําสุดตรงนี้เนี่ยหมายความว่าวัตถุเนี่ยนะครับมันแขวนด้วยสปริงแล้วมันก็เด้งนะครับเด้งขึ้นเด้งลงนะสมมุติว่าแนวนอนตรงนี้นะครับเป็นจุดสมดุลนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตรงนี้ก็เป็นระยะที่วัตถุได้มากที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นระยะที่วัตถุหดไปได้มากที่สุดเหมือนกันก็อยู่ที่4กับลบ4นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าที่ความเร็วเท่ากับ0มันจะได้ระยะทางติดลบมากที่สุดนะครับแล้วก็เหมือนกันครับที่ความเร็วเท่ากับ0ก็จะได้ระยะทางเป็นบวกมากที่สุดเช่นกันนะครับทีนี้พอมาดูความเร่งนะครับความเร่งก็มีลักษณะคล้ายๆกันครับก็คือว่าเราสตาร์ทที่ความเร่งติดลบนะครับถามว่าความเร่งติดลบหมายความว่าไงหมายความว่าจังหวะตรงนั้นเนี่ยความเร็วมันจะค่อยๆลดลงนะครับแล้วพอความเร่งเป็น0นะครับความเร็วก็ลดลงถึงจุดต่ําสุดเนาะแล้วก็พอความเร่งค่อยๆเพิ่มขึ้นไปจนกระทั่งสูงสุดนะครับความเร็วตรงนี้ก็มีค่าเท่ากับ0พอดีนะครับก็ตามกราฟก็อธิบายได้ในลักษณะแบบนี้นะครับ